เหตุการณ์นี้โหดเหี้ยมไม่แพ้กันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งเชื่อมเหล็กอยู่ในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นใครก็ไม่รู้ย่องมาข้างหลังแล้วเอามีดฟันคอหัวหลุดจากบ่าแล้วหิ้วหัวไปทิ้งด้วยคือสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นภาพที่สุดอเนจอนาถเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนที่ไปถึงเนี่ยคนตายชื่อนายเสงี่ยมเป็นรำอายุ53ปีเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยต้องหาศีรษะของนายเสงี่ยมนะฮะเพราะหาไม่เจอร่างมีแค่คอกับตัวคือตำรวจพยายามตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ไปเจอมีดอิโต้ขนาดใหญ่เปื้อนเลือดวางอยู่ใกล้ศพแล้วก็พบว่าคือคนแถวนั้นเล่าให้ฟังก่อนเกิดเหตุเนี่ยเสงี่ยมกำลังก้มหน้าก้มตาเชื่อมเหล็กหน้าก็สวมใส่แอนากากเชื่อมไฟอยู่แต่คนร้ายย่องมาข้างหลังเอามีดอิโต้ฟันคอแล้วเอาหัวของนายเสงี่ยมใส่ถังพลาสติกสีดำหิ้วไปทิ้งไว้ที่อื่นซึ่งตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะครับว่าหัวของนายเสงี่ยมอยู่ที่ไหนซึ่งจากการให้การในเบื้องต้นเจ้าที่สันนิษฐานว่าระหว่างที่คุณเสงี่ยมกำลังก้มหน้าก้มตาเชื่อมเหล็กนี่แหละคนร้ายมันน่าจะฉวยโอกาสใช้มีดที่เป็นหลักฐานที่พบในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยตัดหัวของคุณเสงี่ยมแล้วใส่ถังน้ำพลาสติกสีดำแล้วหิ้วไปทิ้งที่อื่นเนื่องจากว่านางระบอบค่ะนางระบอบเป็นเจ้าของบ้านนะบอกว่าถังน้ำบ้านฉันหายไปหนึ่งใบคุณป้าระบอบแบบบอกแบบนี้บอกว่าเอาจริงๆเสงี่ยมเป็นคนบุรีรัมย์มามีเมียอยู่ในพื้นที่แล้วก็เลิกกับเมียไปมาอยู่บ้านของป้าเนี่ยประมาณ2ปีแล้วรับจ้างทั่วไปรับจ้างเชื่อมทำมีดแทงผลปาล์มซึ่งเอาจริงๆเสงี่ยมก็ไม่ได้ติดยาเสพติดนะแต่ว่าติดกินเหล้ากับกลุ่มเพื่อนแล้วชอบนั่งกินด้วยกันเป็นประจำตอนเกิดเหตุเนี่ยเอาจริงๆฉันไม่ได้มาบ้าน2วันละฉันมารู้เรื่องแล้วก็เนี่ยมาทำพิธีเชิญวิญญาณจุดธูปให้เพราะว่าเสงี่ยมอ่ะก็ไม่รู้มันมีญาติหรือเปล่าแล้วเจ้าหน้าที่บอกฉันก็เลยต้องมาลองนะคะในฟังเสียงในส่วนของนางระบอบนะฮะเป็นเจ้าของบ้านดูฮะเจ้าสีน้องตาเสียเมื่ออยู่ตรงไหนกันบอกนะเออได้ค่ะบอกยายตันบื้อตันกำเนี่ยยายมาแล้วเสียเมื่อไหนเนี่ยมาแล้วช่วยดึงจิตดึงใจให้บอกเถอะขยับทะเบียนเอออยู่ตรงไหนวันนี้เราเจอลูกชายอายุ18ด้วยนะคะของ คุณเสงี่ยมค่ะเขาบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกันส่วนเขาเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่นานๆทีจะมาหาพ่อพอถามว่าพ่อเนี่ยมีอุปนิสัยยังไงลูกชายบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนพูดแบบค่อนข้างจะรุนแรงอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปพูดให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าผมอยู่บ้านนู้นอยู่บ้านนู้นใช่ไหมครับเคยมาหาสู่พ่อมั้งไหมมาตอนเรียนแล้วเขาขัดแย้งกับใครบ้างรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเขาไม่ใช่คนเก๋เลยคนใต้ไม่เป็นพ่อเป็นคนยังไงบ้างเป็นคนอุปนิสัยยังไงบ้างปากร้ายหรือว่ามันประมาณนั้นปากแรงหน่อยใช่ไหมคือตอนนี้ยังไม่รู้เนี่ยนะครับว่าฆาตกรคนนี้เป็นใครกันแน่แต่สิ่งที่เขาสงสัยคือน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ตั้งวงก๊งเหล้ากันกับลุงเสงี่ยมหรือเปล่าตอนนี้ควบคุมตัวไปสอบปากคำนะครับมีอยู่ประมาณ 2-3 คนซึ่งยังเป็นผู้ต้องสงสัยอ้าวล่าตัวกันอยู่นะฮะในพื้นที่สุราษฎร์ธานี